10ถั่วที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวคือผลไม้ที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มเนื้อเยื่อเนื้อผลไม้และเมล็ดพันธุ์ไว้ภายในโดยเมื่อแบ่งตามชนิดของผลไม้ตามเปลือกและการแตกของผลแล้วได้2ประเภทคือผลแห้งและผลไม่แตกเช่นมะพร้าวทุเรียนเป็นต้นและอีกประเภทหนึ่งคือผลสดที่มีเปลือกหนาและเหนียวเช่นแตงโมแคนตาลูปและนี่คือผลเปลือกแข็ง10ชนิดที่ผิดปกติมากที่สุด 1. Coco de mer มะพร้าวแฝดโคโคเดอร์แมร์ชื่อวิทยาศาสตร์ Lodoicea callipyge ในภาษากรีก callipyge แปลว่าก้นที่งดงามเป็นเมล็ดพืชใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำหนักประมาณ 13-25 กิโลกรัมมีถิ่นกำเนิดที่หมู่เกาะเซเชลนอกชายฝั่งทิศตะวันออกของแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียซึ่งสามารถพบได้ที่เกาะพราซาลินและกูรีอยู่เท่านั้นโดยที่มาของชื่อโคโคเดอร์แมนนั้นแปลว่ามะพร้าวทะเลเนื่องจากในศตวรรษที่18มีความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้เติบโตที่ใต้ทะเลกะลาสีเรือจะพบมันลอยโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำขณะแล่นเรืออยู่ในมหาสมุทรอินเดียที่เป็นเช่นนั้นเพราะผลของโคโคเดอร์แมนมีน้ำหนักและความหนาแน่นมากทำให้ไม่สามารถลอยน้ำได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเปลือกของมะพร้าวจะค่อยๆหลุดออกและเหลือเพียงกะลาซึ่งมีอากาศสะสมอยู่ภายในทำให้ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้นั่นเองนานๆครั้งจะมีผู้พบเห็นมะพร้าวทะเลถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งมะพร้าวทะเลจึงกลายเป็นของแปลกและหายากยิ่งกว่าเพชรพลอยและแน่นอนผลไม้พิซซานี้ก็จะถูกนำไปถวายให้แก่คนที่สำคัญที่สุดในแผ่นดินนั่นคือกษัตริย์หรือซุลต่านไว้ประดับบารมีหรือเป็นยาวิเศษรักษาสารพัดโรค 2. แคนเดิลนัทหรือเคมิรินัทมีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียแต่มนุษย์ได้ช่วยขยายพันธุ์มาเป็นเวลาหลายพันปีถั่วเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ในสูตรอาหารต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโพลินีเซียนเท่านั้นแต่ปริมาณน้ำมันที่สูงของถั่วเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถใช้เป็นเทียนไขได้อีกด้วยถั่วนั้นได้รับความนิยมในหลายวัฒนธรรมเมื่อปรุงหรือปิ้งในอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซียมักใช้ในแกงกะหรี่และบนเกาะชวาใช้ทำซอสข้นที่รับประทานกับผักและข้าวชาวฮาวายโบราณพันถั่วเป็นแถวบนซี่ใบตาลแล้วเผาทีละครั้งสิ่งนี้นำไปสู่การใช้เป็นตัววัดเวลา 3. โคลาพืชไม่ผลัดใบสกุลหนึ่งมีด้วยกันประมาณ125สปีชีเป็นพืชพื้นเมืองในเขตป่าดงดิบของทวีปแอฟริกาถือว่ามีความสัมพันธ์กับพืชสกุลโกโก้ในทวีปอเมริกาใต้ต้นโคลานั้นมีความสูงเต็มที่20เมตรเมล็ดโคลามีรสขมเล็กน้อยมีปริมาณคาเฟอีนอยู่พอสมควรและนิยมนำมาเคี้ยวในหลายวัฒนธรรมแถบแอฟริกาตะวันตกและมักนำไปใช้ในพิธีกรรมหรือเอาไว้รับแขกโคลานั้นเดิมมีการใช้เพื่อผลิตเครื่องดื่มโคลาแต่ปัจจุบันนี้การผลิตน้ำดื่มโคลาในเชิงอุตสาหกรรมนิยมใช้สารแต่งกลิ่นและรสเทียม 4. Red Walnuts วอลนัทสีแดงวอลนัทสีแดงได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียโดยการต่อกิ่งโดยธรรมชาติจากการตัดวอลนัทที่มีผิวสีแดงของเปอร์เซียลงบนต้นวอลนัทอังกฤษที่มีรสชาติเหมือนนอครีมพันธุ์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในตลาดการค้าในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ววอลนัทได้รับการปลูกครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียโดยคุณพ่อฟอรานซิสกันในช่วงปลายทศวรรษ1700วอลนัทสีแดงเป็นที่รู้จักเนื่องจากมีขนาดใหญ่และหวานกว่าวอลนัทสีน้ำตาลทั่วไปวอลนัทเหล่านี้มีรสเปรี้ยวน้อยกว่าและมีปริมาณน้ำมันสูงกว่าเปลือกแข็งของพวกมันมีสีน้ำตาลอ่อนเหมือนวอลนัทอังกฤษส่วนใหญ่ 5. บีเทลนัทหมากเมล็ดของต้นหมากสามารถพบได้จากโพลินีเซียผ่านเอเชียใต้ไปจนถึงแอฟริกาตะวันออกโดยทั่วไปแล้วหมากจะห่อด้วยใบพลูพร้อมปูนขาวปูนแดงและอาจมียาสูบและสารเติมแต่งอื่นๆเช่นการพลูกระหว่านลูกจันเทศโป๊ยกั๊กมะพร้าวน้ำตาลน้ำเชื่อมและสารสกัดจากผลไม้เพื่อเพิ่มรสชาติและเคี้ยวโดยกากสีแดงสดจะถูกบ้วนออกมาหมากพลูมีฤทธิ์เป็นยากระตุ้นเล็กน้อยทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในร่างกายและความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทางกลับกันหมากมีแนวโน้มที่จะก่อผลกระทบด้านสุขภาพมากมายตั้งแต่เหงือกร่นฟันที่เปื้อนไปจนถึงมะเร็งในช่องปากและกระเพาะอาหาร 6. คอนนัทถั่วข้าวโพดถั่วข้าวโพดหรือที่เรียกว่าข้าวโพดปิ้งวิโก้หรือแครกเป็นขนมขบเคี้ยวยอดนิยมถูกคิดค้นขึ้นในปี1936ที่ทำจากเมล็ดข้าวโพดคั่วหรือทอดมันถูกเรียกว่าแคนช่าในเปรูและโชปิในเอกวาดอร์การเตรียมเมล็ดข้าวโพดเตรียมโดยการแช่เมล็ดข้าวโพดในน้ำเป็นเวลา3วันแล้วนำไปทอดในน้ำมันจนแข็งและเปราะ
7. แบกเนสกระจับเขาควายวัชพืชในแหล่งน้ำมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นมีทั้งหมด4ชนิดคือกระจับที่ผลมี4เขาได้แก่กระจอมและกระจับซึ่งไม่ค่อยนำฝักมาใช้ประโยชน์ส่วนอีก2ชนิดกระจับที่ผลมี2เขาได้แก่กระจับเขาแหลมและกระจับเขาทุเรียกทั่วไปว่ากระจับเขาควายเป็นกระจับที่นำผลมารับประทานนิยมนำมาต้มรับประทานเนื้อด้านในมีสีขาวให้รสคล้ายเมล็ดขนุนเป็นเมนูทานเล่นพบได้ในภาคกลาง 8. ไทเกอร์นัสแห้วไทยหนึ่งในพืชที่ได้รับการปลูกที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์โบราณประมาณ 16,000 ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญที่แพร่หลายไปทั่วโลกมันถูกพบในส่วนของซีกโลกตะวันออกรวมถึงภาคใต้ของยุโรปแอฟริกาและมาดากัสการ์เช่นเดียวกับตะวันออกกลางและอนุทวีปอินเดียหัวนำมาต้มสุกหรือคั่วและบดละเอียดเป็นแป้งใช้ทำไอศกรีมขนมปังหรือโจ๊กในสเปนใช้ทำเครื่องดื่มที่เรียกออชาตาทำจากน้ำคั้นจากหัวสดลำต้นแห้งใช้สารเสื่องานจากสารต่างๆส่วนบนดินใช้เป็นอาหารสัตว์ 9. กระบกยังเป็นที่รู้จักในชื่ออัลมอนป่าเป็นไม้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูงถึง50เมตรโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น20นิ้วเปลือกต้นมีสีเทาถึงขาวดอกมีสีขาวอมเขียวหรือเหลืองผลไม้ทรงรีวัดได้ถึง2นิ้วเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างและเผาถ่านเมล็ดนำไปอบหรือคั่วรับประทานได้รสมันอมหวานเมล็ดมีน้ำมันมากใช้ทำสบู่และเทียนไขได้เนื้อในเมล็ดบำรุงเส้นเอ็นและไขข้อฆ่าพยาธิในท้อง 10. มังคีพัสนัดเมล็ดต้นหางลิงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสนชิลีต้นไม้ประจำชาติชิลีความพิเศษของต้นไม้พันนี้ก็คือเป็นไม้ที่แยกเพศคือต้นเพศผู้กับต้นเพศเมียแยกกันคนละต้นซึ่งสามารถเติบโตถึง40เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นถึง2เมตรต้นตัวเมียมีเมล็ดประมาณ200เมล็ดและจะแตกออกเมื่อแก่ซึ่งจะปล่อยเมล็ดออกมาเมล็ดมีขนาดใหญ่และมีรูปร่างคล้ายกับเมล็ดสนเมื่อปรุงสุกจะมีรสหวานเล็กน้อยเนื่องจากมีแป้งสูงถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณค่ะ